สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าบ้านพระสิงห์นะครับผมอยู่แถวโรงพยาบาลหัวบุกนะครับผมที่ผมมาตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาชิมกาแฟนะครับผมร้านที่รสชาติกาแฟเป็นมาตรฐานแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมก็คือร้านกาแฟ No.8 นะครับผมร้านกาแฟ No.8นี้บริหารจัดการโดยอาจารย์ก๊อฟนะครับเพราะว่าอาจารย์ก๊อฟนี่แกจะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับชงกาแฟนะครับผมแล้วก็มีลูกศิษย์ในจังหวัดเชียงรายนี่หลายร้อยคนเลยครับผมฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่ากาแฟร้านนี้อร่อยแน่นอนนะครับแต่ข้อดีของร้านนี้อีกอย่างนึงนะครับคือร้านนี้แกชอบจัดโปรโมชั่นนะครับผมก็คือเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าจัดทุกเดือนเลยนะครับก็คือโปรโมชั่น1แถม1นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับ8ถึงวันที่10นะครับผมกุมภานะครับผมเขาจัดโปรโมชั่นกาแฟ1แถม1นะครับก็คือเขาจะคิดราคาจากแก้วกาแฟที่ราคาสูงที่สุดนะครับสมมติเรากาแฟไป2แก้วแก้วไหนราคาที่สูงสุดแกก็จะคิดราคาแก้วนั้นนะครับผมอีกแก้วหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าฟรีให้เลยนะฉะนั้นร้านนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากชิมกาแฟรสชาติดีๆนะครับผมมาตรฐานแล้วก็อร่อยด้วยนะร้านนี้เลยครับกาแฟ No.8 สำหรับชาวเชียงรายนะครับบอกได้เลยว่าของถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปดูนะครับว่ากาแฟร้านนี้อร่อยขนาดไหนนะครับเราไปชิมกันนะครับไปหนึ่งครับปูหนึ่งหนึ่งแทนหนึ่งใช่ไหมโอ้ขมักขมิ้นมากครับอันนี้คือโปรก๊อฟนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้อาจารย์ก๊อฟนะครับลองสาธิตการทำกาแฟร้อนเบื้องต้นให้เราดูนะครับผมเมล็ดกาแฟที่จะใช้สำหรับเมนูนี้จะเป็นผาฮีจากหมู่บ้านผาฮีพวกระดับกลางค่อนเข้มป้าย ปริมาณกาแฟที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะครับถ้าเกินก็ออกเพื่อที่จะให้รสชาติของกาแฟทุกแก้วมีความใกล้เคียงหรือเท่ากันให้มากที่สุดนะครับเนาะเราจะควบคุมโดยการใช้ปริมาณกาแฟที่เท่ากันระยะเวลาในการทำช็อตที่เท่ากันแล้วก็น้ำหนักของน้ำกาแฟที่ได้ออกมาที่เท่ากันระยะเวลาที่ผมใช้ในการทำช็อตก็จะเป็นตามสากลทั่วไปนะครับทั้ง30วินาทีแล้วก็ใส่ตัวกาแฟของเราเข้าไปนี่ลูกค้าซื้อกลับบ้านอเมริกาโน่ร้อนเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของออเดอร์เป็นกาแฟเบสิกของหน้าร้านคั่วระดับกลางตัวนี้สำหรับเมนูเย็นใส่นมของเราใช้กาแฟเต็มแม็ก 21.5 แล้วก็บดแบบซิงเกิลโดสถ้าบดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเอาผงกาแฟใส่เข้าไปในตัวด้ามชงกาแฟของเราไปหมดเลย
โอเคแล้วก็ทำการแทมให้หน้ากาแฟเรียบเข้าไปก่อนแล้วก็กดน้ำหนักนะครับแทมลงไปเราจะใช้ลักษณะของช็อตที่เรียกว่าดอปปิโอริเซตโตซึ่งจะเป็นช็อตกาแฟที่ใช้เวลาในการทำสกัดประมาณ14วินาทีโดยอัตราส่วนของน้ำที่ได้เนี่ยเราต้องการจะให้อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นะครับก็จะได้กาแฟที่มีความเข้มข้นหนามากขึ้นนะครับสำหรับการทำเมนูร้อนนะครับวันนี้เราได้เอสเปรสโซ่มา2แก้วเราจะทำการสตรีมนมสำหรับเครื่องดื่ม2แก้วพร้อมกันในคราวเดียวก็จะได้ทำการประหยัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจังหวะในส่วนของการสร้างฟองอากาศนานกว่าปกตินิดนึงแล้วก็เปลี่ยนพิเชอร์จากไซส์300 cc เป็น600สตรีมให้มีความหนาของโฟมฟูขึ้นมาเป็น2เท่าของการสตรีมปกติเพราะเดี๋ยวมันจะต้องถูกแบ่งเป็น2แก้วนะครับถ้าได้อุณหภูมิที่เราอยากได้ก็ปิดโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราจะแบ่งเป็น2แก้วก็1ต้องทำการแบ่งลงไปในพิชเชอร์ก่อน1อันฟึบโอเคเทไปฟึบนี่ร้อนแก้วที่1ส่วนอีกแก้วก็เอานมที่เราแบ่งไปเมื่อกี้นะครับทำการเทก็จะได้คาปูชิโน่ร้อน2แก้วพร้อมกันในคราวเดียวฝากทีมงานแพ็คให้เรียบร้อยก่อนนำส่งลูกค้าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำกาแฟที่ร้านของคาเฟ่นัมเบอร์8นะครับก็จะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายลูกค้าชอบทานเข้มทานไม่ต้องเข้มมากหรือว่าชอบกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวมานิดนึงนะครับเปรี้ยวก็จะมีอยู่2ตัวก็คือพีเบอรี่จากดอยช้างนะครับแล้วก็มีตัวเอธิโอเปียนะครับตัวนี้ก็จะเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มความสดชื่นระหว่างวันได้ส่วนสายเข้มก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีดอยช้างคั่วเข้มกับเบสิกคั่วเข้มนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เพิ่งทำไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคาปูชิโน่ร้อนซึ่งใช้เมล็ดเบสิกคั่วระดับกลางเพิ่งเอาเข้ามาที่ร้านเดือนนี้ซึ่งกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฝากร้านคาเฟ่นัมเบอร์8นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านเพจหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมกันที่หน้าร้านหรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ก็ได้นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น1แถม1นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่นัมเบอร์8นะครับขอบคุณครับลูกค้าประจำนะครับผมข้าวกล้องนะลูกค้าประจำครับนี่ลูกค้าประจำครับจำวันละแก้ววันละแก้วครับไม่แก้วนะสองแก้ววันละสองแก้วด้วยอ๋อมีกินตอนนี้แก้วหนึ่งก่อนฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายมากินอีกแก้วหนึ่งลูกค้าประจำลูกค้าประจำขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่ากาแฟอร่อยไหมกาแฟรสชาติเป็นยังไงนะผมสั่งนี้คือเป็นเมนูกาแฟตัวพิกโลนะผมชอบกินพิกโลร้านนี้มากนะผมว่าเด็ดที่สุดนะครับอร่อยสุดจริงสุดจริงสุดจริงอร่อยเขาใช้เมล็ดน่าจะเป็นเมล็ดของดอยช้างคั่วอ่อนนะครับแล้วก็ใส่กาแฟประมาณ1ช็อตแล้วก็ใส่นมนิดเดียวทำให้กาแฟมันเข้มมันได้กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้เหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตอ่ะอร่อยมากโอ้โหรสชาติสุดจริงอร่อยจริงเรามาดูตัวนี้ครับเป็นคาปูนะคาปูมันจะออกนุ่มนุ่มกว่าตัวพิกโกโลหน่อยมันจะนุ่มกว่าด้วยปริมาณที่นมด้วยปริมาณนมที่เยอะกว่ากาแฟเลยนุ่มแล้วก็เมล็ดที่ทำคาปูนี่น่าจะเป็นเมล็ดของผาฮีครับผมส่วนเมล็ดที่ทำตัวกาแฟพิกโกโลเมนูที่ผมชอบนี่น่าจะเป็นเมล็ดของดอยช้าง
น่าจะเป็นคั่วอ่อนด้วยครับเพราะมันติดเปรี้ยวนิดๆกาแฟก็หมดแก้วแล้วนะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับกาแฟ Number 8นะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่น1แถม1นะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับผมสำหรับคนคอกาแฟนะครับที่อยากมาชิมกาแฟอร่อยๆแล้วก็มีบาริสต้าระดับอาจารย์นะระดับโปรนะครับผมต้องร้านนี้เลยครับกาแฟ Number 8นะครับผมแล้ววันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะไปดูนะครับว่าเราจะพากันไปกินกาแฟร้านไหนหรือว่าไปกินอาหารร้านไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ